สวัสดีครับกลับมาพบกับ KP นาฬิกาอีกครั้งหนึ่งครับเห็นหน้าปัดนาฬิกาที่อยู่ในจอตอนนี้ไหมครับวันนี้เราจะมาสร้างหน้าปัดตัวนี้กันโดยใช้ Watchmaker เป็นตัวสร้างนะครับเราจะเริ่มจากขั้นตอนง่ายๆไปก่อนนะฮะสำหรับคลิปนี้จะมีด้วยกันหลายตอนก็ทยอยออกมานะฮะรับรองว่าทำหน้าปัดนาฬิกาสวยๆได้แน่นอนครับก่อนอื่นเราต้องลงแอปที่จะใช้นั่นก็คือ Watchmaker ก่อนนะครับให้เราไปที่ Play Store ที่แท็บด้านบนนะฮะให้เราพิมพ์ในช่องเสิร์ชว่า Watchmakerจิ้มลงไปเลยครับ Watchmaker ตัวนี้แหละฮะเนื่องจากว่าผมได้ติดตั้งโปรแกรมไปแล้วนะฮะปุ่มสีเขียวๆจึงมีคำว่าเปิดนะฮะปกติจะเป็นคำว่าติดตั้งครับให้เราทำตามขั้นตอนลงไม่ยากครับเรามาเริ่มทำหน้าปัดง่ายๆกันก่อนอื่นเลยผมจะแนะนำเบื้องต้นก่อนนะครับแอป Watchmaker นี่เขาจะมีหน้าปัดนาฬิกาสวยๆมากมายมีทั้งขายและแจกฟรีนะครับลองเลือกดูตัวฟรีก็มีให้เยอะนะฮะคลิกที่ปุ่มสามเหลี่ยมจากนั้นคลิก New Watch การสร้างนาฬิกาเริ่มต้นให้เราคลิกที่รูปดินสอในวงกลมสีเขียวนะครับจากนั้นให้เราตั้งชื่อนาฬิกาเราต้องตั้งเป็นภาษาอังกฤษนะครับในที่นี้ผมจะตั้งชื่อว่า Test 01ก่อนนะฮะจากนั้นครับดูที่ช่อง Description นั่นก็คือรายละเอียดลองใส่รายละเอียดลงไปนะฮะว่านาฬิกาของเรามีคุณสมบัติอย่างไรมั่งนะฮะก็ระบุได้เลยครับจากนั้นกดปุ่มโอเคจะเห็นว่า description ไม่รองรับภาษาไทยนะฮะก็ไม่เป็นไรครับเราก็พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเข้าไปแทนจากนั้นกดโอเคครับลงมาแล้วฮะ description จากนั้นให้เราใส่แท็กแท็กคืออะไรแท็กก็คือหัวข้อสำหรับใช้ในการเสิร์ชจะเจอแท็กก่อนนะฮะแล้วก็ใส่คำที่เราคาดว่าคนจะเสิร์ชเจอนะฮะจากนั้นให้เราเลือกหน้าปัดนาฬิกาจะเอาแบบไหนก็จะมีแบบวงกลมแบบสี่เหลี่ยมออเทอร์ก็คือผู้สร้างนะฮะเจ้าของนั่นเองและที่นี้ผมก็จะใส่ KP นาฬิกาเข้าไปเว็บลิงก์เราก็ระบุเว็บไซต์ของเราถ้าเรามีนะฮะถ้าไม่มีก็ไม่จำเป็นเลยเราก็ไม่ต้องระบุก็ได้จากนั้นให้กดโอเคครับ Background ในที่นี้ก็คือหน้าจอของนาฬิกาต้องการให้เป็นสีอะไรนะฮะแล้วก็จิ้มไปที่สีด้านล่างเลยแต่ในตัวอย่างนี้นะฮะผมจะเลือกเป็นสีดำสีพื้นเป็นสีดำนะฮะเพื่อการประหยัดแบตด้วยจากนั้นนะครับในส่วนนี้คือการที่ว่าแอนิเมชันตอนที่เข้าสู่โหมดไบรท์หรือว่าโหมดดิมก็คือโหมด Always All นั่นนะครับเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้มันแอนิเมชันแบบไหนดูตามรูปนะครับผมจะคลิกให้ดู
เราสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะฮะว่าช่วงที่เปลี่ยนจากจอสว่างไปเป็นจอมืดจะให้แอนิเมชันแบบไหนตรงนี้จะเป็นสคริปต์นะครับใส่คำสั่งเพื่อให้นาฬิกาให้หน้าปัดนาฬิกาทำงานได้แอดวานซ์มากขึ้นครับสำหรับในส่วนนี้นะครับเขาจะเรียกว่าอ็อบเจกต์นะแต่ละบล็อกที่เป็นสีนั่นจะเป็นอ็อบเจกต์ให้เราเลือกใช้ในการสร้างหน้าปัดนาฬิกาครับเราคลิกไปที่หน้าปัดนาฬิกาจะเห็นได้ว่าในอ็อบเจกต์ต่างๆนะครับเขาจะมี property ให้กับเรานะฮะเราสามารถที่จะคลิกลูกศรซ้ายขวาได้โดยคลิกไปที่ตำแหน่งต่างๆฮะอย่าง rotation x rotation yสังเกตดูว่าวงกลมนะฮะตัวเลขหน้าปัดนาฬิกาจะเคลื่อนไปเคลื่อนมาอันนี้เรากด rotation บวกลบนะฮะก็จะทำให้หน้าปัดหมุนไปหมุนมาได้ object ทุกตัวจะมี property ให้ปรับแต่งค่านะครับ property ก็คือคุณสมบัติของ object ตัวนั้นนะฮะ object ก็คือชิ้นส่วนต่างๆที่เราจะนำไปวางบนหน้าปัดนาฬิกาครับอ็อบเจกต์ต่างๆก็จะมีคุณสมบัติติดมาด้วยนะฮะแล้วก็ปรับเพิ่มค่าลบค่าได้ลองสังเกตดูนะฮะว่าเวลาเราปรับเนี่ยอย่างตอนนี้ปรับองศาเห็นไหมเขาจะยืดออกยืดเข้าตามที่เราปรับบวกปรับลบนะฮะลองปรับดูได้ตามใจชอบเลยครับอย่าลืมนะฮะอ็อบเจกต์ทุกตัวจะมี property เราสามารถที่จะเลือกฟอนต์ต่างๆเนี่ยนะฮะ Watchmaker เขาก็จะมีเตรียมมาให้เราส่วนหนึ่งแล้วค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะฮะวิธีการลบออบเจกต์นะครับให้เรากดค้างไว้ที่ออบเจกต์ตัวนั้นสังเกตดูนะครับพอกดปั๊บเขาจะไอคอนมันจะหมุนไปหมุนมาแล้วมีเครื่องหมายกากบาทเล็กๆอยู่ให้เราคลิกที่ให้เราจิ้มไปที่กากบาทนะฮะออบเจกต์ตัวนั้นก็จะถูกลบออกไปนี่คือวิธีการลบอ็อบเจกต์ออกจากหน้าปัดนะครับตัวไหนเราไม่ใช้เราสามารถลบออกได้ครับกลับมาที่กลุ่มอ็อบเจกต์อีกทีหนึ่งนะคราวนี้เราจะลองเลือกรูปภาพดูเขาก็จะพาไปที่โฟลเดอร์ต่างๆเราก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการขึ้นมาอ็อบเจกต์ของรูปภาพก็จะมีคุณสมบัติให้เลือกเช่นเดียวกันนะฮะคือมี property เช่นเดียวกันอาจจะแตกต่างกันบ้างแล้วแต่คุณลักษณะคุณสมบัติของอ็อบเจกต์ตัวนั้นๆนะฮะเราสามารถลองปรับค่าเล่นได้เลยปรับหมุนปรับสลับไปสลับมาปรับไจโรไจโรสโคปก็คือถ้าเราตั้งค่าเยอะๆเนี่ยการจับแกน x y z จะทำให้ภาพมันเคลื่อนไหวเหมือนในรูปนะฮะอันนี้หมุนได้นะครับเพื่อนๆลองปรับดูเลยนะฮะอันนี้เป็นทินนะฮะก็คือปรับสีalignment ภาพก็คือจัดตำแหน่งภาพซ้ายขวาบนล่างตามรูปนะครับที่เห็นนะครับแต่ละ object ก็จะมีคุณสมบัติ
แตกต่างกันไปนะฮะลองคลิกมาวางแล้วก็ลองปรับดูนะฮะก็จะเห็นว่า property ต่างๆคุณสมบัติต่างๆเป็นยังไงนะฮะแล้วก็จะมีให้เลือกโหมดว่าเราต้องการจะให้ติดตลอดหรือว่าติดเฉพาะตอนพลิกข้อมือหรือว่าติดตอน always all นะฮะคือเป็น dimmer นะครับDisplay mode ลองเทสดูได้นะครับก็ให้เรากดปุ่มลูกเฟืองนะฮะถ้าเป็นเนี่ยกดไปโหมดใช้งานกับโหมด Always All นะครับสลับไปสลับมาก็จะมีการใช้คำสั่งเป็นภาษาได้ด้วยนะครับอันนี้สำหรับบทหลังๆที่จะเป็น advance นะฮะในเบื้องต้นเราจะทำแบบง่ายๆก่อนยังไม่ต้องมีอะไรมากมายนะฮะแค่ลากมาวาง object เล็กๆน้อยๆเพื่อให้รู้ขั้นตอนก่อนนะฮะว่าเราจะต้องทำยังไงรู้คอนเซ็ปต์คร่าวๆนะครับแล้วหลังจากนี้เราก็จะนำไปประยุกต์ได้ว่าเราจะต้องทำยังไงในตอนต่อๆไปก็จะทยอยทำแต่ละอ็อบเจกต์นะฮะก็ลองติดตามดูแล้วกันนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้การสร้างคร่าวๆมาแล้วตอนนี้เราจะเริ่มมาทำนาฬิกาหน้าปัดนาฬิกาจริงๆกันแล้วครับอันดับแรกเลยเลือกพื้นหลังก่อนนะฮะผมจะเลือกเป็นวงกลมสีฟ้าขึ้นมาหนึ่งอันนะครับจากนั้นลบอ็อบเจกต์ตัวเก่าที่เราทำตั้งแต่ตอนแรกออกไปนะฮะก็คือที่เป็นเลข1 2 3 4 5วงกลมนะฮะเหลือเฉพาะพื้นหลังสีฟ้าที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับจากนั้นเราก็ไปเพิ่มเทคเข้ามาอีกตัวหนึ่งทำได้โดยการคลิกนะฮะคลิกมันก็จะเข้ามาอยู่ในหน้าปัดนาฬิกาแล้วก็ทำการเซต property คุณสมบัติต่างๆพิมพ์เทคปรับค่าต่างๆนะฮะอันนี้ผมปรับค่า rotation มันให้มันหมุนมาอยู่ตำแหน่งที่ต้องการเราเลือกสีจิ้มลงไปที่คัลเลอร์มันก็จะให้เราเลือกสีแล้วก็จิ้มลงไปได้เลยครับเลื่อนขึ้นไปข้างบนนะฮะกดที่เครื่องหมายบวกปั๊บเขาก็จะมาที่อ็อบเจกต์ตัวนี้อีกทีนึงตอนนี้ผมจะเลือกวันที่วันนะฮะวันเสร็จแล้วก็ปรับให้เป็นแนวตั้งแนวนอนได้ในแต่ละ property ก็จะมีให้เราเลือกลองเล่นดูครับนี่ผมลองปรับให้เป็นแนวนอนแล้วจะเห็นได้ว่าวันที่6เราปรับขนาดของวันที่ได้ลองปรับไซส์ปรับตำแหน่งปรับอะไรได้เลยนะฮะใน property วิธีการปรับก็ง่ายๆคือเขาจะมีลูกศรซ้ายลูกศรขวาถ้าลูกศรซ้ายก็ลดค่าลูกศรขวาก็เพิ่มค่านะฮะแล้วลองสังเกตดูการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็กำหนดว่าจะให้เป็นโหมด Display ตอนไหนถ้ากดค้างไว้ก็จะเป็นการลบนะครับจากนั้นผมจะใส่เวลาเข้าไปก็เลือกเวลานะฮะ
การเลื่อนตำแหน่งเราสามารถจิ้มที่อ็อบเจกต์แล้วลากไปมาได้เลยนะฮะแล้วเราก็ไปปรับละเอียดที่ลูกศรซ้ายขวาตำแหน่ง x y ได้ลดไซส์ลดขนาดของฟอนต์ได้หรือว่าเปลี่ยนฟอนต์นี่ลดฟอนต์ลงนะครับให้พอเหมาะเราสามารถที่ปรับแต่งได้ตามใจชอบเลยนะครับตอนนี้เสร็จแล้วครับอันนี้คือหน้าปัดนาฬิกาง่ายๆที่เราจะใช้งานจริงได้เลยนะฮะเราสามารถที่จะส่งไปที่นาฬิกาได้เลยส่วนวิธีการส่งหรือขั้นตอนต่างๆเราจะมีในบทต่อไปนะฮะปุ่มรูปนาฬิกาวงกลมสีเขียวก็จะเป็นการส่งหน้าปัดนาฬิกาที่เราทำเสร็จแล้วไปที่นาฬิกานะฮะทำเสร็จแล้วนะครับดูดีไหมครับอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะครับคลิปหน้าก็จะมีขั้นตอนวิธีการทำอ็อบเจกต์ต่างๆมานำเสนออีกนะฮะสำหรับในตอนแรกนี้นะฮะก็ยังไม่ได้มีเน้นอะไรมากมายนะฮะก็จะเป็นเพียงแนะนำเบื้องต้นว่าอ็อบเจกต์ต่างๆมีคุณสมบัติมี property ยังไงการสร้างทำยังไงลากวางมายังไงเบื้องต้นคร่าวๆนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เราก็จะมาลองสร้างหน้าปัดง่ายๆดูแล้วก็ export ไปใช้งานจริงได้นะฮะคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงแค่นี้นะฮะสำหรับคลิปหน้าจะมีอะไรก็ลองติดตามดูนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมมาจนจบคลิปครับสวัสดีครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับ